บ้นปลายน้องนุชดวงชีวันตำนานหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือแต่งกับสามีฝรั่งสุดท้ายได้เป็นพาโรงบนปลายชีวิตที่ขอนแกน่นน้องนุชดวงชีวันยอมกลับไทยทำารหากินเองในวัย63 จันวิมลผ่านสายตาหรือน้องนุชดวงชีวันเจ้าของเสียงร้องฝ่ายหญิงต้นฉบับเพลงดังในตำนานหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือร้องคู่กับสอนเพชรพินโยโด่งดังมากในปีพศ2525น้องนุชเล่าให้ฟังว่าเธอเป็นชาวอำเภอน,น้ำพงจังหวัดขอนแกน่นโดยกำเนิดชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจพอมีอายุราว17-18ปีมีนักจัดรายการวิทยุป,ประกาศรับสมัครนักร้องหญิงเธอจึงไปสมัคร ได้ได้รับการสนับสนุนให้บันทึกแผ่นเสียงก่อนบันทึกแผ่นเสียงนักจัดรายการได้นําไปฝากสอนเพชรพินโยนักร้องชื่อดังในดีตขณะนั้นเป็นนักร้องรับเชิญอยู่ที่วงดนตรีเทพพรเพชรอบบุบลฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์สอนเพชรตั้งแต่ตอนนั้นและท่านก็แต่งเพลงให้น้องนุษร้องมาตลอดคือเพลงอลัยชายแดนสาวคำพ้องคัสนีหนีชำ้ำสงสารพี่ถุยพี่จ๋าแดงกลับมาแล้วหนุ่มนักข้าวสาวนาเกลือ เธอเล่าต่อว่าช,ะ,ชะตาชีวิตอาจลิขิตให้เดินทางไกลระหว่างที่กลับไปหยุดบ้านที่ขอนแก่นมีการทําเพลงออกมาต่อเนื่องแต่ไม่ได้รับความนิยมเหมือนที่ผ่านมาได้ปลูกต้นรักข้้มทวีปกับชาวนาเวโดยมีหลานสาวเป็นตัวช่วยสื่อสารจะสมหวังในความรักสมรสก,กับจอหน์นี่ทอร์จนเซนไบใง้ชีวิตคู่ที่ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียน เป็นกฎของเขาเลยเราต้องสื่อสารภาษาของเขาให้ได้เพื่อใช้ในการทํางานใช้ชีวิตประจําวันเราต้องช่วยเหลือตัวเองได้เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับประเทศเขาเมื่อเรียนเสร็จแล้วเขาก็จะหางานทําให้โดยดูจากประวัติว่าเราเคยมีประสบการณ์การทำงานอะไรมาก่อนน้องนุชเคยเรียนเสริมสวยก่อนเป็นนักร้องขวัญใจมหาชนตั้งใจอยากประกอบอาชีพเสริมสวยแต่ระหว่างที่กำลังเรียนภาษา สำนักง,งานเทศบาลต้องการพนักง,งานทำความสะอาดเมื่อเห็นช่องทางหารายได้เธอสมัครใจไปเป็นพนักง,งานทำความสะอาดโรงเรียนหรือพาโรงโดยที่ไม่ยึดติดความสำเร็จในอดีตตีเป็นเงินไทยเดือนหนึ่งเดือนละ ห5 0 0 0 0บาทจากการทำความสะอาดประมาณ2-3แห่งทำให้เธอมีเงินเก็บซื้อบ้านกลับมาตั้งตัวที่เมืองไทยได้อีกครั้งอีกทั้งเมื่อถึงวัยเกษียณทางรัฐบาลนอร์เวย์ยังมีเงินบำนาญโอนเข้าบัญชีทุกเดือนน้องนุชเล่าด้วยว่าคนที่ทำงานในประเทศนอร์เวย์เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายเมื่อถึงวัยเกษียณจะได้รับเงินบำนาญทุกอาชีพไม่เฉพาะข้าราชการเหมือนกับประเทศไทยจริงๆตั้งใจจะไปอยู่ที่นู่นแค่2ปีทำไปทำมาอยู่นานตั้งแต่แป แคือมันมีกําลังสิ้นเดือนเงินออกแสนห้าสิ้นเดือนเงินออกแสนห้าก่อนจะกลับมาน้องนุชซื้อบ้านได้หนึ่งหลังในราคาเกือบสีล้านบาทอยู่ในเมืองขอนแก่นซึ่งเป็นบ้านที่น้องนุชอยู่ตอนนี้ในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้น้องนุชบอกทิ้งท้ายว่าปัจจุบันในวัย63ปีเธอและสามีชนานเวมาอยู่ด้วยกันที่บ้านในเมืองขอนแก่นรับกับการออกมาพักตากอากาศที่บ้านสวนชีวิตอยู่ดีมีสุข มีแฟนเพลงที่ทราบข่าวการกลับมาติดต่อให้ไปร้องเพลงซึ่งเธอยินดีไปทุกงานแทนคำขอบคุณที่แฟนเพลงอย่างรักและคิดถึงกันเสมอมาที่กลับมานะตอนนี้ได้8ปีแล้วค่ะน้องนุ้ซื้อบ้านได้หนึ่งหลังราคาเกือบจะสี่ล้านบาทมันเป็นเงินจากน้ำพักน้ำแรงที่เราทำความสะอาดเราภูมิใจว่าเราทำได้